มันจะได้ฟินฟินนับก่อนเด้อจำปนุยไม่อาเอื้ออิงท่าสองแปดสี่เนี่ยนะคะได้แค่นี้อันนี้ไม่เต็มเดี๋ยววันหลังยายจะพามาชิมนะคะกับน้ำผึ้งทำจากดอกฟันสิงโตกับน้ำผึ้งที่เราซื้อมารสชาติมันแตกต่างกันยังไงนี่ยายมาถ่ายรูปแต่ไม่รู้ว่ามันสวยหรือเปล่านะแดดมันสะท้อนสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆโอ้ยแดดออกแต่หนาวใส่เสื้อ2ตัว3ตัว4ตัวจะไปเก็บไอ้นั่นดอกฟันสิงโตมาทำน้ำผึ้งนะคะใส่เสื้อ4ตัวเพื่อนๆเว้ยหนาวเอาตรงนี้ก่อนนะคะจริงๆเขาใช้250ดอกแต่ยายจะเอา300ของเรามีเยอะเนาะเลือกเอาแต่ดอกใหญ่ๆแถวนี้เยอะๆไปหมดเก็บแถวๆนี้แหละได้ตากแดดเดี๋ยวจะไปเอาข้างหลังด้วยต้องรีบเก็บเดี๋ยวฝนตกไม่ได้เก็บอีกจริงๆจะไปปลูกไอ้แครอทนะแต่ว่าอีกสักชั่วโมงหนึ่งจะไปรับสมาชิกใหม่ก็เลยไม่ปลูกดีกว่าแครอทเดี๋ยวก่อนเนาะเราจะลงสวนปลูกผักอีกก็ต้องใส่เสื้อผ้านานาอีกเปลี่ยนชุดอีกก็เลยรอก่อนเขาเก็บฟันสิงโตก่อนอีกชั่วโมงหนึ่งไปรับสมาชิกใหม่คนอื่นเขาเก็บไปไว้ทำชานะไปตากแห้งทำชามันหอมเหมือนดอกเก้งหวยเลยนะเพื่อนๆแต่บ้านยายไม่ค่อยกินชาหน้าหนาวไม่ได้อยู่นี่แล้วก็ไม่ค่อยได้กินชาก็เลยไม่ค่อยได้ทำชาโอ้ยคนอยู่นี่อย่างข้างบ้านนะสารพัดชาสารพัดเลยบ้านยายกินน้ำผลไม้ไม่ค่อยได้กินชาก็เลยไม่ค่อยได้เก็บไว้เนาะปกติข้างบ้านเขาจะมาเก็บในบ้านยายนะบางปีก็มาเก็บบางปีก็ไม่มาเก็บนะเขาบอกว่าในบ้านยายแบบว่ามันปลอดสารดีนะยายจะเอา300ดอกนะคะโอ้ดอกใหญ่ๆโอ้ยดอกก่อนนี่ว้าก่อนนี่เป็นตาเอาไปแกงแท้นี่ยังอ่อนๆอยู่นะตรงนี้แกงได้แกงไอ้นั่นน่ะแกงหมู3ชั้นเนาะแกงกะทิกินได้หมดทุกอย่างเลยเนี่ยเพื่อนๆก้านดอกใบรากกินได้หมดประโยชน์เยอะแยะวันนี้ใหญ่มากเลยนี่ดูสองดอกบลูเลยนี่จ้าดงมันดงมันยายขอเก็บก่อนเด้อยายจะไปเอาแตกก้านมันจะได้สีมันจะได้สีสวยน้ำผึ้งใหญ่ก็ไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยกินหรอกบ้านยายน่ะอ
โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อนๆเลยดงดอกฟันสิงโตหอมหอมเหมือนเก๊กฮวยหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยอ่ะเพื่อนๆเฮ้ยนี่อากาศอุ่นๆแดดออกมันแดดส่องมันก็อุ่นอยู่นะแต่ก็ใส่เสื้อมาซะเยอะเลยตั้งกล้องไว้ก่อนอ่ะตั้งกล้องไว้นั่งเก็บมันจะได้ฟินนี่โอ้ยสนุกเก็บก่อนแล้วเก็บทำฉากเลยตากทำชาได้หรือยังเนี่ยได้หรือยังเนี่ย300ดอกไม่มีแดดก็ร้อนนั่นอุ่นไอ้หนาวนั่นเนี่ยนับก่อนเด้อจำกันหน่อยไม่อาเอื้อยท่าโอ้ยอุตส่าห์ว่าจะเอาไปนับตรงไหนล่ะไม่มีอะไรมาใส่นับตรงนี้แหละขอนับก่อนเด้อขอนับก่อนฟินมากแล้วเพื่อนๆฟินดูเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดสิบแปดสองแปดสี่แปดหกแปดเก้าสองเก้าสี่เก้าหกก็8100ได้แล้ว260อยากจะเก็บใส่อีกนิดนึงเอากะเอาปีหน้าไม่ต้องนับหรอกนี่กะเอาให้มันเต็ม300ดอกเนาะอันนี้มัน260เดี๋ยวเอาอีกหน่อยนึงนี่นะคะเพื่อนๆไปได้แล้วนี่ถ้ามันบานมาหมดมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่มันบานยังไม่หมดตรงกลีบตรงกลางมันจะเป็นอย่างนี้สวยจริงๆนะเพื่อนๆยิ่งเก็บก็ยิ่งเพลินนี่พอมันแก่ไปมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเมล็ดทั้งนั้นเลยข้างในนี่ดูมันเล็กเปลี่ยวไปตรงไหนก็ไปขึ้นตรงนั้นแต่บ้านยายมันไม่ค่อยขึ้นหรอกเพราะว่ายายเยอะมันไม่มีสิทธิ์ได้ขึ้นแต่ถ้าเห็นไหมที่ยายเอาไปเมืองไทยที่เขาดราม่ากันนะว่ามันเปลี่ยวไปตรงไหนมันไปขึ้นตรงนั้นนะอากาศมันต่างกันเพื่อนๆเมืองไทยเรานะอากาศมันร้อนมันไม่ได้ขึ้นได้ง่ายๆเนาะขนาดรดน้ำมันยังไม่ขึ้นเลยขอหน่อยถ่ายรูปให้หน่อยสิมันไม่สวยอ่ะแดดช่องเดี๋ยวแดดหมดก่อนค่อยมาถ่ายรูปเอาดีกว่าอุ้ยมาแล้วอุ้ยแดดเฮ้ยดูดิสั่งได้ทันตาเห็นเลยสวยไหม
เอ้ยเดี๋ยว6แล้วมิดแล้วมิดเฮ้ยกาเดียนว่าจะนั่งทำตากแดดหน่อยไม่มีลมเอ้ยไม่มีแดดเดี๋ยวจะตัดออกตัดตรงจุกมันออกต้มทางนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนๆแต่ว่าสีมันก็จะออกมืดๆหน่อยมาตัดออกดีกว่าเด็ดออกมาจากต้นเลยอยู่ใกล้ๆถ้าทำชาเขาก็เอาทางนี้แหละเพื่อนเอาไปตากไว้ทางนี้แหละทำชาไม่ต้องเอาออกก็ได้แหละเพื่อนๆต้มทางนี้ก็ได้ถ้าขี้เกียจเหมือนน้ำผึ้งมากๆเลยเด้อเพื่อนๆเด้อหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยถามว่าดอกอื่นทำได้ไหมยายก็ไม่รู้เด้อยายไม่เคยทำอะดอกอื่นดอกอื่นกลิ่นมันไม่เหมือนมั้งจริงๆผึ้งมันก็เอาน้ำผึ้งน้ำหวานมาจากเกสรดอกไม้นั่นแหละหลายๆอันนะเนาะแต่ว่ามันอาจจะไม่หอมเหมือนน้ำผึ้งหรือเปล่ายายก็ไม่รู้นะแต่อันนี้มันหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยทำรอเวลาเดี๋ยวได้เวลาก็จะไปรับสมาชิกใหม่ละไปรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านป่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆยายจะเอาไปต้มนะคะว้ายปลิวๆๆลมมาแล้วนี่ว้ายปลิวๆๆๆๆปลิวๆๆปลิวๆๆปลิว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 ๆของยายหมดปลิวของยายหมดนะคะยายใส่มะนาวไปลูกหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำ1ลิตรนะคะแต่ยายจะใส่เกิน1ลิตรนิดนึงเพราะว่ายายใส่ควันสิงโตเยอะควันสิงโตที่เขาทำเขาใส่200ยายใส่300ดอกนะคะนี่ยายใส่ลิตรกับอีกนิดนึงเพราะว่ายังไงเรากรองมามันก็ขาดอยู่แล้วแหละเนาะนี่ทีนี้ก็เอาไปต้มจริงๆเขาต้มนะเขาทิ้งไว้ต้มเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วค่อยมากรองแต่ยายใจร้อนไวรุ่นก็บางทีก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งบางทีก็กรองเลยเนาะให้มันเย็นก็มากรองเลยต้มไม่นานหรอกต้มแค่พอมันเดือดนะเพื่อนนะคะเดือดแล้วยายก็ปิดไฟเอาไว้แล้วค่อยมากรองกันนะคะให้มันเย็นก่อนไปทำสวนต่อก่อนค่อยมากรองนี่นะคะกรองเสร็จแล้วเพื่อนๆยายทีนี้ก็จะใส่น้ำตาล1กิโลนะคะยายใส่น้ำตาลอันนี้ไปนิดนึงให้สีมันสวยน้ำตาลแดงเนี่ยน้ำตาลทรายแดงแบบบ้านรอยน้ำตาลน้ำตาล1กิโลนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปอ
นี่ก็เคี่ยวเปิดไฟเคี่ยวไปนี่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็เคี่ยวไปจะเอาข้นแบบไหนก็เลือกเอานะคะให้มันข้นมากก็เคี่ยวไปนานหน่อยถ้าเอาแบบไม่ต้องข้นมากก็ไม่ต้องเคี่ยวนานหน่อยแล้วแต่ว่าเราจะเอาไว้ทำอะไรเนาะแล้วยายรออีกนิดหนึ่งนี่อีกนิดหนึ่งนี่ได้แล้วยายเอาแค่นี้แหละไม่เอาข้นมากนี่โอเคชิมแล้วเพื่อนๆแบบกลิ่นมันน้ำผึ้งจริงๆเลยน่ะกลิ่นมันได้มากเลยอ่ะกลิ่นมันได้น้ำผึ้งมากเลยมาที่นี่ยายทำการบรรจุขวดไว้นะคะยายก็ใส่ขวดก่อนเด้อนี่นะคะได้แค่นี้อันนี้ไม่เต็มเดี๋ยววันหลังยายจะพามาชิมนะคะกับน้ำผึ้งทำจากดอกฟันสิงโตกับน้ำผึ้งที่เราซื้อมารสชาติมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวยายพามาชิมนะรอให้มันเย็นก่อนนี่ยายมาถ่ายรูปแต่ไม่รู้ว่ามันสวยหรือเปล่านะแดดมันสะท้อนน้ำผึ้งจากดอกฟันสิงโตป่ะแค่นี้แหละเพื่อนๆ